ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะชายไปรถหรูแบรนด์เนมนะครับคือสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าถูกสาวซึ่งคนที่คบหากันมา10กว่าปีเนี่ยเอาเงินไปหมดเลยโอ้โหเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชมครับวัย74ปีนะครับมาร้องเรียนที่เพจของโหนกระแสครับบอกว่าถูกผู้หญิงคนหนึ่งอายุ40ปีคบหาเลี้ยงดูกันมาครับ18ปีหลอกขายรถหรูนะฮะแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยจนกระทั่งเขาหมดตัวฝ่ายหญิงเนี่ยตีตัวออกห่างตนเองครับไปแจ้งความแล้วนะเพราะอยากได้ทรัพย์สินคืนเนื่องจากตอนนี้ชายวัย74ปีคนนี้บอกหมดตัวแล้วจริงๆทีมข่าวที่วันทันเหตุการณ์นะครับโดยคุณอาร์มดฤชาครับไปพูดคุยกับทางชายคนนี้ครับอายุ74ปีซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนเปิดเผยแบบนี้ฮะบอกว่าตนเองเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงคนนึงครับอายุ40ปีได้คบหากันมา18ปีนะครับรู้จักกันเพราะว่าเพื่อนตนเองเนี่ยเป็นคนแนะนำให้ซึ่งตอนนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำงานเป็น MC หรือว่าพิธีกรตามงานอีเวนต์เนี่ยแหละครับตนเองก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนขยันสวยน่ารักเซ็กซี่ตอนแรกที่เจอกันเนี่ยนะฮะก็พึงพอใจมากนะพอเจอกันครั้งที่2ตัดสินใจบอกผู้หญิงคนนี้ครับบอกว่าหนูเอ้ยเลิกทำงานเถอะเดี๋ยวพี่ดูแลเองบอกแบบนี้เลยผู้หญิงก็ค่ะตกลงหลังจากนั้นคบหากันมา3เดือนต้นเองซื้อ BMW 520ป้ายแดงให้1คันแล้วก็ให้เงินรายเดือนนะฮะเดือนละ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเป็นค่าดูแลเลี้ยงดูนี่เห็นไหมคุณผู้ชมครับนี่สายเปนะฮะโดยระหว่างคบกันเนี่ยไม่เคยได้ไปบ้านฝ่ายหญิงเลยเป็นการเจอกันที่ห้างหรือว่าโรงแรมเท่านั้นไปเจอกันทำไม ไปเดินเล่นที่ห้างนี่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยแยกย้ายกันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันตอนนั้นตนเองยอมรับว่าตนเองก็มีภรรยาอยู่แล้วอีกคนหนึ่งซึ่งทางฝั่งของชายคนนี้ก็บอกว่าระหว่างที่คบหากัน 1-2 ปีก็ซื้อรถให้ผู้หญิงคนนี้เพิ่มอีกนะครับเป็น Audi TT Sport แล้วหลังจากนั้นซื้อ Benz C Class ครับให้กับพ่อฝ่ายหญิงเพราะเห็นว่าพ่อเนี่ยไม่มีรถใช้ผมรักลูกเขาผมก็ต้องรักพ่อเขาด้วยนั่นพี่หมวยค่ะยังได้บอกด้วยนะคะว่าช่วงที่คบกันได้ประมาณ3เดือนค่ะฝ่ายหญิงโทรมาหาบอกว่าพ่อล้มหัวฟาดเลือดข้างในสมองต้องใช้เงินในการผ่าตัด 500,000ตนเองก็ให้เงินไปใช้ในการผ่าตัดค่ะแล้วตลอดเวลาที่คบกันฝ่ายหญิงอยากได้อะไรซื้อให้หมดไม่ว่าจะเป็นข้าวของแพงๆของใช้แบรนด์เนมเงินสดให้ใช้ไม่เคยขาดมือแล้วก็ให้บัตรเครดิต Wisdom เอาไว้ใช้ด้วยผู้หญิงรูดบัตรซื้อของช้อปปิ้งวันนึงเป็นล้านๆก็ไม่เคยว่าหลังจากนั้นตนเองเริ่มเอะใจว่าทำไมฝ่ายหญิงไม่เคยพาไปบ้านเลยเวลานัดเจอกันก็จะเจอกันตามห้างก็เลยลองว่าจ้างให้คนติดตามดูก็พบว่าผู้หญิงคนนี้เช่าห้องอยู่แถวๆพระราม9ทั้งที่บอกกับตนว่าอยู่กับพ่ออยู่กับแม่ก็เลยถามว่าแล้วมาโกหกทำไมตอนนั้นตนเองโกรธมากก็เค้นถามจนฝ่ายหญิงยอมรับนะคะว่ามีแฟนอยู่แล้วเป็นหมอสัญญกรรมทางคุณแก่ก็เลยขอเลิกแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะฝ่ายหญิงก็กลับมาขอคบใหม่ตนเองใจอ่อนค่ะยอมกลับไปคบหาด้วยพอกลับไปทั้งนี้ซื้อรถ BM ให้อีกเพิ่มให้อีก1คันค่ะนี่เนี่ยป๋าสายเปของจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะหลังจากที่กลับไปคบกันใหม่นะครับทางฝั่งผู้ชายคนนี้บอกว่าผมเนี่ยนะให้เงินผู้หญิงใช้ไม่เคยขาดมือนะครั้งละเท่าไหร่คุณผู้ชมล้านถึง2ล้านนะบางครั้งนี่ให้10ล้านเลยแล้วแต่ผู้หญิงจะขอผมยอมรับนะผมเนี่ยเป็นคนทุ่มเทใจผมใหญ่ใจผมปั้มนี่โอ้โหตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเงินจากการขายหุ้นบริษัทอลูมิเนียมเป็นร้อยๆล้านบาททั้งฝั่งของผู้ชายคนนี้ยังบอกด้วยว่าหากปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ใช้เงินแบบนี้ไปเรื่อยๆอนาคตเนี่ยเงินคงหมดแน่ๆผมก็เลยตัดสินใจฮะเปิดบริษัทแล้วให้คุณผู้หญิงคนนี้เขาดูแลโดยบริษัทดังกล่าวครับเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องมือการแพทย์แม้ว่าผู้หญิงคนดังกล่าวจะทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ผมให้ลูกๆของผมเองเนี่ยมาช่วยดูแลบริษัทรวมไปถึงธุรกิจนะปรากฏว่าธุรกิจนี่มันสะดุดใช่ไหมพี่หมวยธุรกิจสะดุดนะคะทางฝั่งผู้หญิงก็บอกว่างั้นคุณแก่ก็ขายรถสิขายซุปเปอร์คาร์ที่มีเบนเล่ค่ะเบนเล่บอกขายไปก่อนเครื่องประดับหรูๆมีหลายชิ้นหลายยี่ห้อก็ให้ขายบูการีคาเทียปาเต็กฟิลิปนะปีเกสตักดิเก้ต่างๆนานาเป็น10ล้านโอ้โหเยอะแยะมากมายนี่เขาเขียนมาแบบนี้นะค่ะพอขายได้ก็ให้เงินของฝ่ายหญิงเนี่ยแหละค่ะเอาไปหมุนทำธุรกิจ
คุณแก่บอกว่าโอนหุ้นในบริษัทเครื่องมือแพทย์ให้ทั้งหมดนะคะให้กับผู้หญิงคนนี้เป็นคนรับผิดชอบดูแลหวังว่าบ้านปลายชีวิตจะฝากผีฝากไข้กับผู้หญิงคนนี้ให้เลี้ยงดูตอนแก่แต่พอผ่านไปอีกระยะหนึ่งคุณแก่บอกว่าเริ่มผิดสังเกตเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มักจะมีงานปาร์ตี้บ่อยๆแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ไปด้วยเป็นประจำจนมารู้ว่าผู้ชายทำงานกลางคืนและหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมาดูแลไม่ค่อยมาสนใจคุณแก่เลยตอนนี้แจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะอยากได้ทรัพย์สินคืนมูลค่าทั้งหมดประมาณ30ล้านที่ผู้หญิงคนนี้เอาไปตนยอมรับนะคะว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อาจจะถูกสังคมตำหนิแต่ถึงจุดนี้ไม่สนใจเพราะว่ามันหมดตัวแล้วจากที่มีเงินพันกว่าล้านตอนนี้เหลือไม่ถึง10ล้านบาทจึงอยากได้ทรัพย์สินบางส่วนคืนทีแรกเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้จะมาดูแลตนเองยามแก่เฒ่าแต่ทุกอย่างมันฝันสลายหมดเนี่ยฮะเอาลองฟังเสียงดูนะครับผมก็ไม่ให้รายเดือนคือผมให้เป็นก้อนละตอนนั้นเงินผมขายหุ้นมีเยอะแล้วนี่ล้านหนึ่งสองล้านผมให้เป็นก้อนขนาดนั้นเลยให้เขาใช้จ่ายไงเขาจะดูแลใครผมก็ที่นิสัยผมจะดูแลอย่างดีพออยู่ไปนะผมซื้อรถให้เสร็จเรียบร้อยถ้าเขินเป็นอย่างนี้นะคุณใช้เงินนี่นะมันจะหมดอย่างเดียวหาอะไรทำดีกว่าผมก็เลยเปิดบริษัทให้เพื่อนเขาอะมาทำพวกไอเครื่องมือแพทย์อยู่เขาออกมาช่วยเปิดทางนี้ผมก็ลงทุนให้พอเรารู้ว่าอายุเรามากแล้วใช่ไหมผมก็โอนหุ้นให้เขาหมดถ้าแก่ตัวไปเขาจะดูแลผมตลอดพูดอย่างนี้แต่ไม่ต้องห่วงหวังให้ดูแลเพราะเราไม่มีใครนะเปิดมาสิบปีเมื่อหลังนั้นหกเจ็ดปีนี้ถึงจะให้เงินเดือนผมให้เดือนละประมาณเดือนละ70,000เองทุกเดือนนี่ผมต้องให้เขานะปีนึงมาเอาไป10 ล้านเพราะไม่พอละเดี๋ยวเอาไปละ5 ล้านพอจะซื้อของหรือซื้ออะไรก็เอาเงินผมหมดอ่ะผมเป็นคนจ่ายหมดตั้งแต่แรกต้นมานี้นะพูดอะไรไม่เคยตรงกับใจเลยโกหกตลอดหลังๆเนี่ยผมเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยมีแต่เอาจากเงินเราอย่างเดียวใช่ไหมก็สุดท้ายที่ผมจะไม่มีเขายังจะเอาอีกหลังสุดยังขอผมไป5 ล้านเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นนะฮะที่ทางฝั่งของฝ่ายชายเขาก็มาร้องนะฮะว่าเอ๊ะจะต้องทำยังไงเดี๋ยววันนี้ไปฟังจากปากเขาสดๆเลยครับในรายการโหนกระแสนะครับว่าเสียพันล้านวันนี้เกลี้ยงไม่เหลือเลยมันเป็นเพราะอะไรนะฮะวันนี้มานั่งอยู่ในรายการนะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดใช่ไหมฮะครับยืนยันใช่ไหมมีเป็นพันล้านครับวันนี้ถ้าไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไปกับผู้หญิงคนนี้เหรอมีส่วนหนึ่งครับอีกส่วนนึงก็ลูกชายผมให้ลูกชายอีกส่วนนึงให้ลูกชายฮะแต่อีกส่วนนึงให้ผู้หญิงคนนี้ฮะสมมติจะให้ผู้หญิงหรือมากกว่าให้ผู้หญิงมากกว่าฮะแล้ววันนี้สิ่งเราต้องการคืออะไรครับคืออยากได้ของบางอย่างคืนมั่งอยากได้ของบางอย่างคืนรถนี่ซื้อเข้าหลายคันเลยซื้อให้ทุกวันนี้เขามีi8 อยู่คันนึงนะฮะและพาราเมล่าอีกคันนึงฮะแล้วก็ปอร์เช่คาเย็นอีกคันนึงอ้าวโอเคเดี๋ยวไปคุยทางฝั่งดูนะวันนี้ยินดีที่จะพูดคุยนะครับครับผม